สารบัญพระอภิธรรมสังคีนิมาติกาบรรยายติกาที่19อติตารมณาธรรมานา77อนาคตารมณาธรรมานา78ปัจจุบันารมณาธรรมานา78เบื้องหน้าแต่นี้จะได้วิสัชนาในติกะมาติกาบทที่55สืบต่อไปโดยในพระบาลีว่าอติตารมณาธรรมาแปลว่าธรรมทั้งหลายมีอดีตเป็นอารมณ์โดยเนื้อความว่าบุคคลมาระลึกถึงทานศีลที่ตนได้บำเพ็ญไว้ให้เป็นอารมณ์ว่าทานที่เราได้ให้แล้วด้วยตัดรากมัจฉริยะตระหนี่เสียได้และจิตของเราก็เป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโลภมัจฉริยธรรมแล้วและจะเป็นจาคานุสติแปลว่าระลึกถึงกิเลสที่ตนละได้แล้วดังนี้ก็ดีหรือศีลานุสติแปลว่าระลึกถึงศีลที่รักษาแล้วโดยละโลภะโทสะโมหะเสียได้และจิตของเราก็เป็นจิตของใสสะอาดปราศจากอภิชฌาพยาบาทได้แล้วดังนี้ก็ดีบุคคลมาระลึกถึงคุณทานศีลเป็นต้นที่ตนได้บำเพ็ญไว้แล้วก็ดีก็จัดได้ชื่อว่าอติตารมณ์ซึ่งเพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่าอติตารมณาธรรมาจากนี้ในบทที่56นั้นมีพระบาลีว่าอนาคตารมณาธรรมาแปลว่าทำทั้งหลายมีอนาคตเป็นอารมณ์โดยเนื้อความบุคคลมาคิดถึงตนว่านัตถิญาณังอปัญญัสสะคุณสัมปันติคุณสัมปติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นต้นว่าญาณหรือปัญญาก็ดีก็ยังไม่มีแก่เราก็ยังไม่ได้ไม่ถึงซึ่งคุณธรรมอะไรย้ำหิญาณัญจะถ้าเรามีญาณมีปัญญาแล้วไซนิพพานังสันติเกก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้นั่งใกล้กับพระนิพพานดังนี้เมื่อบุคคลมาคิดถึงแต่ความโง่ของตนขึ้นแล้วแลมาอุตสาหะบำเพ็ญฌานสมบัติเรื่อยมุตญาณรัตนะคือความรู้แจ้งเห็นชัดในพระนิพพานธรรมเพื่อจะให้บังเกิดในตนดังนี้ก็จะได้ชื่อว่านาคตารมสมกับพระบาลีว่านาคตารมณาธรรมาชนีในบทที่57โดยในพระบาลีว่าปัจจุบันารมณาธรรมาแปลว่าธรรมทั้งหลายมีปัจจุบันเป็นอารมณ์แห่งจิตโดยเนื้อความว่าบุคคลผู้มาพิจารณาตนว่าในเวลานั้นเรามีความสุขเพราะกุศลวิบากคือผลแห่งสุจริตทั้ง3ในเวลานี้เรามีความทุกข์เพราะอกุศลวิบากคือผลแห่งทุจริตทั้ง3ดังนี้โดยความอธิบายว่าบุคคลผู้มีสติไม่เผลอไปในเวลาเมื่อได้เสวยสุขทุกข์อันบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเอาวิบากแห่งสุจริตนั้นให้เป็นอารมณ์ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นไกลโดยพระพุทธประสงค์นั้นก็คือให้พิจารณาในสติปัฏฐานทั้ง4นั่นเองเรียกชื่อว่าปัจจุบันารมณาธรรมาเพราะเป็นธรรมบังเกิดอยู่ที่เฉพาะหน้าตามอียบททั้ง4เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่าปัจจุบันารมณาธรรมาชนี้แก้ไขมาในติกะมาติกาบทที่57แต่โดยสังคีตกถาเพียงเท่านี้